โกสิงเผยงานแนวเกษตรรุมเพียบหลังมีภาพนั่งขายผักที่ตลาดวันที่24กรกฎาคม2566ที่ช่อง3หนองแขมนักแสดงหนุ่มโกสิงราชกรมให้สัมภาษณ์ในงานพิธีบวงสรวงละครลมเล่นไฟถึงฟีดแบคที่มีงานติดต่อเข้ามาแปลกๆหลังมีภาพไปนั่งขายผักที่ตลาดวางบ้านปลายชีวิตอยากทำสวนจริงจังก่อนเผยแพลนปั๊มลูกที่ได้ทริคเด็ดจาก2รุ่นที่เบนมิกฟีดแบคหลังจากที่มีภาพเราไปนั่งขายผักที่ตลาดเริ่มต้นเลยคือคนทั่วไปจะมาถามกันเยอะรวมถึงพี่เพื่อนๆในวงการที่แบบถามบ้างหยอกบ้างประชดบ้างแล้วก็มีงานเข้ามาแปลกๆคนอื่นจะไปอีเวนต์เดินแฟชั่นถ่ายโฆษณาแต่ของผมจะเป็นงานวิจัยแนวเกษตรติดต่อมาเยอะผมก็รับนะครับหัวเราะแล้วก็จะมีพวกอาหารเสริมที่ทำมาจากผักที่เราไม่รู้จักเลยแต่ให้สรรพคุณดีเขาบอกว่าให้มาเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยพอไปช่วยขายผักแบบนี้พ่อตารักเพิ่มขึ้นเลยไหมพ่อตาจะรู้สึกว่าของที่ขายดีขึ้นผักถูกจองหมดเร็วขึ้นส่วนหนึ่งเพราะเราขายถูกด้วยส่วนตัวก็รู้สึกว่าสนุกดีผมเห็นพี่ชาคริสแย้มนามทำสวนแล้วเขามีความสุขจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็แนวนี้อยู่แล้วเลยยิ่งหลงรักถามว่าอยากขยายทำอะไรอีกไหมอยากทำอะโวคาโดเพราะช่วงระดับน้ำทะเลที่ดอยอ่างขางมันได้ด้วยโปรเจกต์เริ่มไปแล้วแต่ว่าอายุมันยังไม่ได้บ้านปลายอยากไปทำสวนจริงๆผมชอบทำสวนและปศุสัตว์อยากเลี้ยงควายสวยงามเหมือนคุณน้ำระพีพัฒน์อยากมีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองเหมือนพี่ชาคริสแต่สิ่งเหล่านี้วิธีการทำมันไม่ได้ง่ายเหมือนคนที่วาดฝันไว้ว่าทุกอย่างเป็นวิถีพอเพียงเป็นสโลไลฟ์งานมันละเอียดและเหนื่อยมากต้องเกิดจากความรักจริงๆแล้วกับงานในวงการล่ะอย่างที่รู้กันว่าไม่มีใครอยู่ยั้งยืนยงไปได้ตลอดอาจจะมีบ้างแต่ก็น้อยจริงอยู่ว่ารายได้มันดีแต่ทุกวันนี้มันต้องแข่งขันกันสูงเราไม่สามารถสั่งตัวเองได้ว่าเดือนนี้ต้องมีละครมันอยู่ที่ผู้ยยอที่ให้ความเมตตาผมยังโชคดีที่มีงานตลอดก็ยังจะยึดงานตรงนี้ไว้ก่อนอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าบ่อยๆเวลาจะทำอะไรมันจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นแต่งงานมาเกือบปีแล้วจะมีน้องหรือยังพยายามอยู่ครับซ้าย7ขวา5ล่าง2โยกขึ้น1อันนี้เป็นทริคที่ว่าอยากได้ลูกชายลูกสาวอะไรประมาณนี้ผมเพิ่งได้รับความรู้ใหม่จากคนที่มาเปิดโลกคือพี่นิกบรมวุฒิเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าต้องทำแบบนี้นะถ้าติดมาผมจะเอาพวงมาลัย3สีไปผูกทั้งพี่นิกและพี่เบนซ์พรชิตาเลยครับพี่นิกเป็นคนมาถ่ายทอดให้ผมเองเขาชอบถามว่าเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีแล้วก็บอกเคล็ดลับให้เรื่องการนับวันโน่นนี่นั่นผมจดทุกอย่างไว้ในมือถือเลยเพราะมั่นใจในปรมาจารย์ของผมเพราะเขามี3คนแล้วปรึกษาแพทย์บ้างไหมฝากไข่ครับแล้วก็ตรวจความแข็งแรงของไข่ของผู้หญิงและอสุจิของผมซึ่งแข็งแรงดีไม่หงิกไม่ง่อยผมเองก็อยากมีให้เร็วที่สุดถ้าลองวิธีธรรมชาติจนพ้นปีนี้ไปแล้วยังไงไม่ได้ปีหน้าก็คงต้องพึ่งทางแพทย์แล้วครับมนแคนแก่นคูนสุดปลื้มแนบชิดเบิร์ดธงชัยไม่กล้ารับตำแหน่งดังสุดเพลงลูกทุ่งถือเป็นศิลปินคุณภาพที่การันตีด้วยรางวัลมากมายแถมครองแชมป์นักร้องศิลปินที่มียอดเข้าชมผ่าน YouTube มากที่สุดในประเทศไทย3ปีซ้อนด้วยสถิติยอดเข้าชมเกือบพันล้านครั้งสำหรับบ่าวเสียงสุดสะแนนมนแคนแก่นคูนและอีสานโพยกให้มนแคนเป็นนักร้องชายแห่งปี2566อีกด้วยล่าสุดวันที่24กรกฎาคม
66มนแคนเข้ารับรางวัลเพชรในเพลงเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2566ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดใจถึงความสำเร็จในสายงานเพลงวันนี้รับรางวัลเจอพี่เบิร์ดด้วยวันนี้มารับรางวัลดีใจที่ได้เจอพี่เบิร์ดด้วยปกติจะเจอกันห่างๆพี่เบิร์ดคุยสนุกมากอยู่ด้วยแล้วหายตื่นเต้นรู้สึกยังไงบ้างเจอพี่เบิร์ดก็รู้สึกดีมากเขาเป็นศิลปินในดวงใจสมัยเด็กผมร้องเพลงพี่เบิร์ดตลอดเพลงสตริงต้องเป็นเพลงของพี่เบิร์ดทุกวันนี้บางคอนเสิร์ตก็ยังร้องเพลงของพี่เบิร์ดถึงจะคนละแนวแต่ก็ชอบมากสตริงผมชอบแต่หน้าผมไม่ให้อยากร่วมงานกันไหมคงไม่กล้าครับแค่ได้ยืนข้างๆก็ดีใจแล้วแนวผมเพลงลูกทุ่งอีสานไม่รู้จะหามุมไหนไปเข้ากันได้หมอลำกับป่าเบิร์ดคงยากหัวเราะตัวพ่อกับตัวพ่อไม่กล้าครับเขินมนแคนทุกเพลง100ล้าน 1,000 ล้านวิวตลอดต้องยกความดีความชอบให้กับครูบาอาจารย์ที่มอบเพลงต่างๆให้ขอบคุณต้นสังกัดผู้สนับสนุนที่สร้างผลงานดีๆและพี่น้องแฟนเพลงที่ตอบรับในผลงานเพลงของเราเขาบอกดังสุดในลูกทุ่งเลยสาธุยกมือไหว้ไม่กล้ารับตำแหน่งนี้ผลโพอีสานก็ยกให้เป็นที่หนึ่งคงจะเป็นเพราะการไปพบปะกันบ่อยมากไปงานบุญบ่อยได้ไปพบปะพี่น้องแฟนเพลงบ่อย1เดือนรับงานขนาดไหนจริงๆมีหลายอย่างไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตเราทำกิจกรรมต่างๆไปเยี่ยมเยือนไปงานบุญด้วยออกงานทุกวันไหมก็มีบ้างที่ได้พักเวลาพักของผมก็ไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนาไปหว่านปุ๋ยบ้างไปตัดหญ้าบ้างจับกบจับเขียดไหมหัวเราะเลิกแล้วครับส่วนใหญ่เอาไปปล่อยแต่ตอนเด็กชอบมากแต่ก็ยังกินอยู่เห็นว่าจะไปต่างประเทศด้วยใช่ครับอีก 1-2 วันจะไปเยี่ยมพี่น้องแฟนเพลงของเราที่อยู่ออสเตรเลียก็ตั้งใจเอาความคิดถึงไปฝากเป็นงานการกุศลใช่ครับก็ไปร่วมทำบุญกับพี่น้องออสเตรเลียงานต่างประเทศเยอะไหมก็มีครับยุโรปอเมริกาแฟนต่างประเทศเป็นไงบ้างก็คิดถึงครับเป็นธรรมดาคนเราที่อยู่ไกลบ้านเราก็ส่งเสียงเพลงไปผมเคยไปสัมผัสชีวิตพี่น้องแฟนเพลงที่อยู่ที่นู่นเวลาคิดถึงบ้านก็ฟังเพลงมนแคนเวลาเขาเจอเราเป็นไงเขาคิดถึงมากเหมือนเราเป็นตัวแทนเอาความบ้านบ้านไปฝากเขาผ่านบทเพลงมีทั้งท้องถิ่นความรักเวลาไปเราร้องสดเสมือนเอาทุกสิ่งไปด้วยไปกี่วัน2 อาทิตย์ครับไปออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์จะคิดถึงข้าวเหนียวส้มตำไหมไม่ต้องห่วงครับที่นั่นมีเยอะพี่น้องบ้านเราอยู่ที่ไหนก็ต้องมีข้าวเหนียวปลาร้าที่นู่นตัวใหญ่กว่าบ้านเราอีกยิ้มช่วงนี้หน้าฝนมีการปรับเรื่องงานยังไงก็ยังมีงานเยอะอยู่ครับแต่คอนเสิร์ตอาจไม่ทุกวันมีพักบ้างเพราะงานกลางแจ้งเราจัดไม่ได้เรามีเฉพาะงานในฮอลวันละงานก็พอแล้วครับเพราะงานเราแสดงหลายชั่วโมงกว่าจะเก็บของเดินทางยิ้มมีผลงานอะไรอีกไหมมีแน่นอนครับล่าสุดมีโอกาสร้องเพลงคู่กับน้องชายลำเพลินวงศ์สกรอุบไว้ก่อนปีนี้ได้ฟังแน่นอนครับ